ライダー変身สวัสดีครับอยู่กับช่องบอสคุงเราจะมาคุยเกี่ยวกับตัวละครหลักจากคาเมนไรเดอร์กีสซึ่งก็คือคาเมนไรเดอร์บัฟฟ่าแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยคาเมนไรเดอร์บัฟฟ่าหรืออาซุมะมิจินากะเรียกได้ว่าเขาเป็นคาเมนไรเดอร์ที่เป็นคู่ปรับของกีสอาซุมะมิจินากะชายหนุ่มผู้ซึ่งกระหายชัยชนะมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างชอบแสวงหาข้อได้เปรียบจากผู้เล่นคนอื่นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะเขาไม่เพียงแต่ไม่ฉูกฉลกกับเอสเท่านั้นเขายังตั้งตัวเป็นศัตรูกับผู้เล่นคนอื่นและคิดว่าคู่อื่นเป็นศัตรูทั้งหมดเหตุการณ์ในซีรีส์ในตอนที่4ก็เผยว่าเขาเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิมาอิโทรุโทรุนั้นมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะสร้างแลนด์มาร์คที่บ้านเกิดของเขาแต่แล้วนั้นมิจินากะก็พบว่าโทรุนั้นได้เข้าร่วมกับเกมเดไซน์กลางปีและถูกเหล่าจามาโตะรุมทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตมิหนำซ้ำยังถูกหัวเราะเยาะเย้ยจากไรเดอร์ผู้เล่นด้วยกันอีก2คนที่อยู่ตรงนั้นและขณะนั้นมิจินากะก็เหลือบไปเห็นกีซสู้อยู่ใกล้ๆพอดีจึงได้เข้าใจผิดว่ากีซนั้นเป็นต้นเหตุให้เพื่อนของเขาอย่างโทรุต้องตายไปและเขาก็จ้องแต่จะตามล้างแค้นกีซที่ภายหลังเขารู้ตัวตนของกีซว่าคือเอสทั้งที่เอสนั้นไม่ได้มีส่วนต่อการตายของโทรุเลยซึ่งอย่างไรก็ตามแม้จะรู้ตัวทีหลังว่าคนร้ายนั้นไม่ใช่กีซแต่เขานั้นก็ยังอยากจะต้องการเอาชนะกีซอยู่เช่นเดิมและคำขอทุกๆครั้งที่เขาได้ร่วมแข่งขันเขาก็จะขอให้ตัวเองนั้นมีพลังที่สามารถบดขยี้ไรเดอร์ทุกคนได้และเหตุการณ์ในตอนที่15มิจินากะได้บูมบามเข้าไปต่อสู้กับลาสบอสจามาโตะด้วยตัวคนเดียวและถูกโจมตีจนกระทั่งเกมโอเวอร์และก่อนที่เขาจะหายไปนั้นเขาได้ฝากซอมบี้บัคเคิลไว้กับเอสพร้อมกับท้าว่าพิสูจน์ให้เขาเห็นสิว่าสิ่งที่เอสพูดนั้นเป็นเรื่องจริงและเหตุการณ์ในตอนที่16ก็เผยว่าร่างของมิจินากะนั้นไม่ได้สลายไปแต่ยังคงมีสภาพอยู่เช่นเดิมเป็นผลมาจากการที่เขาใช้ซอมบี้บัคเคิลมากเกินไปเขายังคงมีสภาพอยู่เช่นเดิมโดยร่างของมิจินากะนั้นถูกอากิเมเดลได้เก็บกู้เอาไว้และอากิเมเดลก็ได้เตรียมแผนการที่จะใช้งานมิจินากะในตอนที่18หลังมิจินากะฟื้นขึ้นมาในเรือนเพาะชำของอากิเมเดลและเขาก็พบว่าอากิเมเดลนั้นประสบความสำเร็จในการพัฒนาจามาโตะให้สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แล้วและเขาจึงได้หาทางหนีออกจากเรือนเพาะชำจนปะทะเข้ากับจามาโตะไรเดอร์เขาจึงตัดสินใจใช้ไดรเวอร์และคอไอดีที่แตกร้าวซึ่งเขานั้นได้เก็บมันมาด้วยได้แปลงร่างเป็นบัฟฟ่าแต่ว่าระบบแปลงร่างเกิดอาการช็อตเข้าและเขาก็ได้ถูกจามาโตะไรเดอร์ทำร้ายจนกระทั่งเขาสามารถแปลงร่างเป็นบัฟฟ่าได้สำเร็จหากแต่ชุดเกราะของเขาเสียหายหนักมากมิจินากะนั้นสามารถต่อสู้และสังหารจามาโตะไรเดอร์ได้สำเร็จแต่ก็มีพวกจามาโตะที่เหลือตามเข้ามาสมทบและมิจินากะจึงตัดสินใจใช้จามาโตะบัคเคิลและทันทีที่เขาใช้งานมันนั้นบัฟฟ่าก็จะถูกพลังของจามาโตะกืนกินร่างแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ใช้พลังที่ได้มาจัดการจามาโตะไรเดอร์ลงได้และหลังจากต่อสู้เสร็จนั้นร่างกายของมิจินากะนั้นอยู่ในสภาพร่อแร่เต็มทีและเขาก็ได้ฝืนเดินต่อจนเข้าไปพบซากปรักหักพังของเมืองนั้นอยู่กลางป่าในตอนที่20มิจินากะนั้นถูกครอบงำโดยพลังของจามาโตะมีผลทำให้แขนซ้ายของเขาถูกพืชจามาโตะกำลังกลืนกินก่อนที่เขาจะฝืนใช้จามาโตะบัคเคิลแรงร่างเข้าปะทะกับกีสแต่ในขณะที่ทั้งสองจะปิดฉากการต่อสู้นั้นมิจินากะก็เริ่มจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและหลุดจากการแปลงร่างและได้ทำการหนีไปทิ้งให้เอสยืนคุ้นคิดกับปริศนาที่มิจินากะคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งในตอนที่21มิจินากะได้เข้าร่วมเดไซน์กลางปีอีกครั้งในฐานะสมาชิกของฝ่ายจามาโตะจากการชักชวนของเบรูบะและได้เผยว่าเบรูบะนั้นเป็นสปอนเซอร์ของเขานั่นเองเพื่อทำแผนการบางอย่างในตอนที่25มิจินากะได้เข้าร่วมกับจามาโตะกลางปีในฐานะผู้เล่นเนื่องจากตัวของมิจินากะนั้นเป็นครึ่งมนุษย์และจามาโตะได้ร่วมมือกับโทรุที่จามาโตะแปลงกายมาในการกำจัดกีซตอนที่26ได้เผยว่ามิจินากะได้หลอกใช้จามาโตะที่แปลงร่างเป็นโทรุเพื่อใช้กำจัดกีสเท่านั้นเนื่องจากเขารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าโทรุเพื่อนของเขานั้นได้หายตัวไปจากโลกนี้นานแล้วที่เห็นอยู่ก็เป็นเพียงจามาโตะที่แปลงกายเป็นโทรุมาเท่านั้นในตอนที่32มิจินากะได้ใช้วิธีสกปรกจนสามารถเอาชนะกีสและเกเซอร์มาได้ในฐานะผู้เล่นของจามาโตะกลางปีและทำให้เขาได้กลายเป็นเทพจามาชินพร้อมกับได้รับพรที่เขาได้ขอไว้ก็คือพลังที่จะสามารถบดขยี้ไรเดอร์
อได้ทุกคนและตั้งแต่ตอนที่41เมื่อโลกถูกรีเซ็ตใหม่ด้วยพลังของเอสมิจินากะจึงได้ตัดสินใจกำจัดยามาโตะที่ยังหลงเหลืออยู่โดยเป็นการร่วมมือกับเอสแต่เขากลับไม่รู้ว่ายามาโตะกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดจากมนุษย์ที่ถูกปรสิตยามาโตะเข้าสิงจนกลายเป็นยามาโตะและเขาจึงได้ทำผิดอันใหญ่หลวงนั่นก็คือหรือไปจัดการซาระที่เธอนั้นถูกปรสิตยามาโตะเข้าสิงไปโดยไม่รู้ตัวจึงทำให้มิจินากะนั้นรู้สึกผิดต่อตัวเองมากซึ่งเขาก็โดนเควะหรือคาเมไนเดอร์ไทคูตามมาจัดการเขาเพื่อล้างแค้นให้กับพี่สาวในตอนที่46นั้นมิจินากะได้ตัดสินใจท้าดวลกับเบโรบะเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อตัดสินแพ้ชนะอย่างเด็ดขาดและในช่วงแรกของการต่อสู้นั้นมิจินากะได้เสียเปรียบเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังปะทะท่าแม้ตายกันนั้นปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นนั่นคือพลังที่สามารถบดขยี้ไรเดอร์ได้ทุกคนยังคงหลงเหลืออยู่ในตัวมิจินากะจึงทำให้บัฟฟ้าสามารถใช้พลังของร่างจามาชินได้ชั่วขณะหนึ่งแต่มันก็เพียงพอต่อการเอาชนะเบโรบะได้อย่างวุบวิบและเมื่อเขาสามารถช่วยซาระพี่สาวของเควะได้อย่างสำเร็จมิจินากะก็ได้ขอโทษกับสองพี่น้องและได้รับการอภัยต่อมาในตอนที่49หลังจากที่ซูมูริดำจัดการเอสไปมิจินากะจึงได้ใช้ร่างจามาชินของเขาทำการต่อสู้กับรีการ์ดโอเมก้าแต่ก็ถูกโต้กลับโดยท่ารีเวิร์สจึงทำให้เขาสูญเสียพลังในการแปลงร่างไปทั้งหมดแต่กีสที่กลับมาในฐานะพระเจ้านั้นได้มอบพลังให้กับเขาเพื่อช่วยจัดการรีการ์ดโอเมก้าลาสบอสจนสามารถเอาชนะมาได้ในที่สุดต่อมาเรามาดูร่างต่างๆของบัฟฟ้ากันคาเมนไรเดอร์บัฟฟ้าแปลงร่างโดยอาซุมะมิจินากะมีหน้ากากรูปทรงควายสีม่วงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือผ้าคาดเอวสีม่วงที่เรียกว่าบัฟฟ้ามูเลต้าบัฟฟ้านั้นมีสไตล์การต่อสู้ที่ดิบเถื่อนและไม่คำนึงถึงผู้คนรอบข้างหวังเพียงแต่โค่นศัตรูเท่านั้นนั่นการต่อสู้โดยใช้อาวุธระยะประชิดไม่ถนัดอาวุธอย่างเช่นปืนมาดูร่างแรกของบัฟฟ้านั่นคือ Entry Form เป็นร่างที่ไม่ได้มีเกราะเสริมใดๆเป็นร่างเบื้องต้นของบัฟฟ้าจะมีข้อมูลดังนี้สูง 209.6 ซม.น้ำหนัก 86.4 กก.พลังต่อย 1.6 ตันพลังเตะ 3.8 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็ววิ่ง100เมตร 8.8 วินาทีต่อมากับร่างซอมบี้ฟอร์มเป็นร่างหลักของบัฟฟ้าซึ่งจะมีชุดกรอบเป็นสีม่วงสามารถโจมตีด้วยพิษจากกรงเล็บที่แขนซ้ายซึ่งเรียกว่าเบอร์เซอร์ครอและมีอาวุธเลื่อยยนต์อย่างซอมบี้เบรกเกอร์เป็นอาวุธหลักของร่างนี้ข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซม.น้ำหนัก100.4 กิโลกรัมพลังต่อย 2.6 ตันพลังเตะ 5.3 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 9.1 วินาทีต่อมากับร่างอาร์มวอเตอร์เป็นร่างที่ใช้วอเตอร์เรดบัคเกิลในการแปลงร่างด้วยเหตุที่แพ้พนันกับเอสเขาถึงต้องยอมเสียซอมบี้บัคเกิลเพื่อแลกกับวอเตอร์บัคเกิลของเอสอย่างเลี่ยงไม่ได้อาร์มวอเตอร์ร่างนี้มีอาวุธอย่างปืนไรเฟิลพลังน้ำแรงดันสูงสีฟ้าซึ่งเป็นอาวุธประจำไอเทมนี้หากอยู่ใกล้แหล่งน้ำจะสามารถผันน้ำมาใช้เพื่อเพิ่มพลังในการยิงได้ข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซม.น้ำหนัก 87.5 กิโลกรัมพลังต่อย 1.6 ตันพลังเตะ 3.8 ตันพลังกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 8.8 วินาทีต่อมาอย่างร่างแมกนัมฟอร์มเป็นร่างที่ใช้แมกนัมบัคเกิลในการแปลงร่างหลังจากมิชินากะได้แอบทำข้อตกลงกับคานาโตะแม้จะมีอาวุธอย่างแมกนัมชูเตอร์ 40X ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ใช้โจมตีระยะไกลแต่เขากลับใช้มันไล่เล่นฟาดจามาโตะซะอย่างนั้นข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซม.น้ำหนัก 90.6 กก.พลังต่อย 2.2 ตันพลังเตะ 5.1 ตันพลังในการกระโดด 6.7 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 8.4 วินาทีต่อมากับร่างซอมบี้บูสต์ฟอร์มเป็นร่างที่ใช้บัคเกิล2ชิ้นอย่างซอมบี้บัคเกิลและบูสต์บัคเกิลในการแปลงร่างข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซม.น้ำหนัก 106.9 กิโลกรัมพลังต่อย 2.6 ตันพลังเตะ 49.4 ตันพลังในการกระโดด 53.3 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 3.1 วินาทีถ้าร่างนี้ทำการรีเวิร์บออนจะได้เป็นอีกร่างหนึ่งก็คือร่างบูสต์ซอมบี้ฟอร์มซึ่งข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซม.น้ำหนัก 106.9 กิโลกรัมพลังต่อย 20.8 ตันพลังเตะ 5.3 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 9.1 วินาทีต่อมากับร่างอาร์มดริลซอมบี้ฟอร์มแปลงร่างโดยการใช้ดริลบัคเกิลกับซอมบี้บัคเกิลในการแปลงร่างดริลบัคเกิลมีอาวุธประจำบัคเกิลอย่างเรดดริลเป็นอาวุธมีลักษณะเป็นสว่านสีน้ำตาลติดตั้งตรงแขนขวาเกิดจากไข่ที่มิจินากะรับมาในด่านสุดท้ายในตอนที่9ข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซม.
น้ำหนัก 101.5 กิโลกรัมพลังต่อย 1.6 ตันพลังเตะ 5.3 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 9.1 วินาทีถ้าร่างนี้ทำการรีเวิร์บออนก็จะกลายเป็นอีกร่างหนึ่งก็คือซอมบี้อาร์มดริลมีข้อมูลดังนี้สูง 209.6 เซนติเมตรน้ำหนัก 101.5 กิโลกรัมพลังต่อย 2.6 ตันพลังเตะ 3.8 ตันพลังกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 8.8 วินาทีต่อมากับร่างนินจาฟอร์มแปลงร่างโดยการใช้นินจาเรสบัคขึ้นที่มีพลังของนินจามีอาวุธหลักอย่างนินจาดูเอลเลอร์สามารถใช้เป็นดาบคู่หรือเอามาประกบเป็นดาบเล่มเดียวได้ข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 เซนติเมตร90กิโลกรัมพลังต่อย 2.5 ตันพลังเตะ 5.1 ตันพลังในการกระโดด 18.3 เมตรพลังในการวิ่ง100เมตร 5.8 วินาทีต่อมากับร่างบีสซอมบี้ฟอร์มเป็นร่างที่ใช้บีสบัคเกิลกับซอมบี้บัคเกิลในการแปลงร่างจะมีอาวุธประจำไอเทมอย่างบีสแอคข้อมูลของร่างนี้จะมีดังนี้สูง 209.6 เซนติเมตรน้ำหนัก 105.7 กิโลกรัมพลังต่อย 2 ตันพลังเตะ 3.5 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 9.1 วินาทีต่อมากับร่าง Fever Zombie Form เป็นร่างที่ใช้ Fever Slot Buckle ร่วมกับ Zombie Buckle ในการแปลงร่างบัฟฟ่าจะได้รับชุดเกราะ Zombie Form เต็มตัวและบวกจากผ้าคาดเอวที่เป็นสีม่วงจะกลายเป็นสีทองพลังและความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นด้วยสามารถเรียกใช้ซอมบี้เบเกอร์พร้อมกัน2เล่มได้ข้อมูลจะมีดังนี้ส่วนสูง 209.6 เซนติเมตรน้ำหนัก 114.4 กิโลกรัมพลังต่อย 3.6 ตันพลังเตะ 6.8 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 9.4 วินาทีต่อมากับร่าง Propeller Zombie Form โดยการใช้ Fever Slot Buckle ทำการสุ่มพลังและใช้ร่วมกับZombie Buckle ข้อมูลจะมีดังนี้ส่วนสูง 209.6 เซนติเมตรน้ำหนัก 101.5 กิโลกรัมพลังต่อย 1.6 ตันพลังเตะ 3.5 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 9.1 วินาทีต่อมากับร่างจามาโตะฟอร์มเป็นร่างที่ใช้จามาโตะบัคเกิลที่ชิงมาหลังจัดการจามาโตะได้โดยมิจินากะได้ใช้ร่างนี้พร้อมกับ ID คอที่แตกร้าวทำให้ระบบแปลงร่างเกิดอาการช็อตและสร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับเขาเป็นอย่างมากร่างนี้มีลักษณะชุดเกราะคล้ายกับจามาโตะไรเดอร์ทุกอย่างส่วนหน้ากากของบัฟฟ่าตาด้านซ้ายของบัฟฟ่าตรงดวงตาจะมีรอยแตกนิดหน่อยฝั่งที่แตกดวงตาจะเป็นสีดำส่วนฝั่งที่ไม่แตกจะเป็นสีเหลืองและเมื่อติดตั้งจามาโตะบัคเกิลที่ด้านซ้ายของไดเวอร์พลังของจามาโตะก็จะเข้าคืนกินร่างกายของมิจินากะทันทีทำให้เขาสามารถใช้พลังแบบเดียวกับจามาโตะได้และทุกครั้งที่มิจินากะแปลงร่างเป็นร่างนี้เขาก็จะถูกพลังของจามาโตะกัดกินร่างกายไปเรื่อยๆและในตอนที่20ก็เผยว่าแขนซ้ายของเขาเริ่มถูกพืชจามาโตะกืนกินไปแล้วข้อมูลจะมีดังนี้ส่วนสูง 209.6 เซนติเมตรน้ำหนัก 93.5 กิโลกรัมพลังต่อย 3.4 ตันพลังเตะ 8.6 ตันพลังในการกระโดด 13.8 เมตรพลังในการวิ่ง100เมตร 7.2 วินาทีต่อมากับซอมบี้จามาโตฟอร์มเป็นร่างที่ใช้ซอมบี้บัคเกิลติดตั้งที่ด้านซ้ายร่วมกับจามาโตบัคเกิลติดตั้งที่ด้านขวาซึ่งลักษณะโดยรวมนั้นจะคล้ายคลึงกับซอมบี้ฟอร์มแต่ส่วนขาจะเป็นปลอยอาร์มซึ่งมีความเหมือนกับจามาโตะฟอร์มไม่เหมือนกับการรีเวิร์บออนทั่วไปปรากฏตัวครั้งแรกในตอน21จินากะใช้พลังที่เป็นอมตะของซอมบี้เพื่อหนีการโจมตีของเกเซอร์พลังพื้นฐานในด้านการเตะจะมีมากกว่าซอมบี้ฟอร์มแต่มีน้อยกว่าบูสซอมบี้ฟอร์มและฟีเวอร์ซอมบี้ฟอร์มข้อมูลจะมีดังนี้ส่วนสูง 209.6 เซนติเมตรน้ำหนัก 107.5 กิโลกรัมพลังต่อย 2.6 ตันพลังเตะ 8.6 ตันพลังในการกระโดด 13.8 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 7.2 วินาทีต่อมากับร่าง Racing Form ร่างเพิ่มพลังของบัฟฟ่าที่ใช้ Command Jet Buckle ในการแปลงร่างแม้จะมีอาวุธประจำตัวอย่าง Racing Sword ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในระยะประชิดแต่บัฟฟ่ากลับโยนมันทิ้งและต่อสู้ด้วยมือเปล่าซะอย่างนั้นข้อมูลจะมีดังนี้ส่วนสูง 209.6 เซนติเมตรน้ำหนัก 86.6 กิโลกรัมพลังต่อย 2.1 ตันพลังเตะ 5.1 ตันพลังในการกระโดด 5.9 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 8.7 วินาทีต่อมากับร่าง Command Form Jet Mode ร่างที่เพิ่มพลังของบัฟฟ่าที่ใช้ Command Jet Buckle และ Command Cannon Buckle ในการแปลงร่างซึ่งในช่วงแรกมิจินากะดึง Command Cannon Buckle ไม่ออกจาก Racing Sword ยังสะสมพลังงานไม่เพียงพอเขาจึงใช้ดาบ Racing Sword ฟาดใส่ตัวเองซะเลยเนื่องจากในตัวเขามีพลังของจามาโตะอยู่แม้จะเป็นการฟาดใส่ตัวเองแค่ครั้งเดียวก็สามารถทำให้พลังงานเต็มได้
จนสามารถแปลงเป็นร่างนี้ได้ในที่สุดข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซมน้ำหนัก 104.4 กิโลกรัมพลังต่อย 10.4 ตันพลังเตะ 25.5 ตันพลังในการกระโดด 22.3 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 6.9 วินาทีต่อมากับร่างจามาโตะซอมบี้ฟอร์มเป็นร่าง Revolve On จากร่างซอมบี้จามาโตะฟอร์มข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซมน้ำหนัก 109.5 กิโลกรัมพลังต่อย 3.4 ตันพลังเตะ 5.3 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 9.1 วินาทีต่อมากับร่าง Fever Zombie The Machine เป็นร่าง Fever Zombie อัปเกรดหลังจากที่มิจินากะได้กลายเป็นผู้ชนะในจามาโตะกลางปีและเขาได้ครอบครองพลังที่สามารถเอาชนะไรเดอร์ทุกคนได้ซึ่งลักษณะของชุดเกราะโดยรวมนั้นจะเหมือนกันกับ Fever Zombie แบบเดิมแต่จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเช่นเขา2ข้างส่วนหัวจะกลายเป็นสีทองและจะมีผ้าคลุม Ghost Wallเพิ่มมาที่ด้านหลังมีพลังสะท้อนการโจมตีจากไรเดอร์ในทุกรูปแบบบัฟฟ่าจึงไม่ได้รับผลการโจมตีจากไรเดอร์ใดๆทั้งสิ้นข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซมน้ำหนัก 114.4 กิโลกรัมพลังต่อย 3.6 ตันพลังเตะ 6.8 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 9.4 วินาทีและร่างสุดท้ายในซีรีส์Monster Zombie Form จามาชินซึ่งพลังจะเหมือนกับ Fever Zombie Form จามาชินทุกอย่างแต่เปลี่ยนชุดเกราะส่วนลำตัวจากซอมบี้เป็นมอนสเตอร์แทนข้อมูลจะมีดังนี้สูง 209.6 ซมน้ำหนัก 111.2 กิโลกรัมพลังต่อย 8.6 ตันพลังเตะ 5.3 ตันพลังในการกระโดด 4.1 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 9.1 วินาทีและบัฟฟ่าจะมีอีกร่างหนึ่งที่จะเป็นร่างสุดยอดที่จะโผล่ใน VC Next ก็คือร่าง Commander Buffa Potionless เป็นหนังโรงที่จะฉายแบบจำกัดโรงในประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2024เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าร่างใหม่อย่าง Potionless เนี่ยมิจินากะจะได้มายังไงไว้รอติดตามชมครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยชอบบัฟฟ่าสักเท่าไหร่ครับช่วงแรกในซีรีส์ก็คือช่วงแรกมันเน้นไปในทางอยากแก้แค้นเอสซะมากกว่าถึงจะมารู้ทีหลังว่าเอสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เพื่อนเขาตายมันกลายเป็นตัวละครที่โคตรจะน่ารำคาญเลยครับคือณตอนนั้นนะแต่พอมาเฉลยว่าเขามีจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่จะช่วยไรเดอร์กับเกมบ้าๆอย่างดีไซน์แกรนปีแล้วมันทำให้ตัวละครอย่างมิจินากะเนี่ยดูดีขึ้นมาเลยครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่าในช่วงกลางเรื่องเนี่ยหลังจากที่เขาได้ร่างจามาชินมาเนี่ยเล่นไล่กระตือเควะซะเละเลยแต่พอเควะได้ร่างสุดยอดอย่างบูจินซอสมาก็คือมิจินากะก็คือเป็นหนูทดลองของร่างใหม่ซึ่งผมโคตรสงสารเลยถึงแม้ก่อนช่วงจะจบซีรีส์ที่มีความหวังว่าบัฟฟ่าจะได้ร่างใหม่แต่มันกลับไม่มีในซีรีส์ซะงั้นผมเลยรู้สึกแอบเสียดายนะส่วนนี้ครับโดยรวมผมรู้สึกโอเคนะครับกับตัวละครมิจินากะถึงแม้ว่าช่วงแรกมันจะมีความคิดที่สุดโต่งไปหน่อยก็เถอะแต่ผมรู้สึกประทับใจเขามากในช่วงท้ายจากตัวละครที่จะล้างแค้นแต่กีสทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ผิดไปหมดแต่ว่าช่วงท้ายนี้กลายเป็นตัวละครที่ช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นคนไม่กี่คนที่เชื่อมั่นในตัวกีสจนถึงที่สุดซึ่งผมว่าส่วนนี้ทำออกมาได้ดีมากเลยครับเราจะไม่มีวันลืมนายเลยบัฟฟ่าก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถพิมพ์ข้อมูลเสริมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับและเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ